ใช่ค่ะและเรามาถึงประเด็นใหญ่ครับผู้ชมก่อนจะไปดิจิตอลผมทิ้งท้ายเรื่องน้ำตาสักนิดหนึ่งคกราฟิกขึ้นมาเป็นนั้นว่าครามออย่างรวดเร็วคนภูมิธรรมวิชยชัยรองนายมตรีพาณิตเป็นคนบอกหลังจากได้ประชุมกันสองรอบเนี่ยลงไปคณะกรรมการกลางที่ตั้งขึ้นมาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของกระทรวงอุดกัรกระทรชงพาณิ์และก็รวมถึงชาวไร่อ้อยบทสรุป ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย2บาทต่อกิโลราคาหน้าโรงงานนะใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำตาลทรายขาวถ้าราคาขายถ้าราคาขายหน้าโรงงานอยู่ที่19บาทปรับเพิ่มเป็น21ถ้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปัจจุบันราคาหน้าโรงงาน20ก็ขึ้นเป็น22แต่ไม่ได้ประกาศราคาขายปลีกอันนี้ไม่ได้กำหนดราคาผู้ค้าต้องขายราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนเองแต่ก็แนะนำราคาเอาไว้ว่าถ้ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมันไม่ควรเกิน 26- 27บาท อ้าวนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็แปลว่าเชื่อว่าจะแก้ปัญหาน้ําตาลขาดตลาดได้ไหมสูงไหมต้องไปเชื่อว่าแก้ได้ที่ก่อนหน้านะสำนักงานกองทุนอ้อยน้ําตาลขอปรับขึ้น4บาทสองบาทเนี่ยอันนี้คือส่วนของชาวไร่อ,อ้อยใช่ไหมใช่ค่ะแต่อีกสองบาทเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมกรณีที่ช่วยเรื่องการที่จะรับซื้ออ้อยสดชดเชยเยียวยาอันนี้เนี่ยกรรมาการกลางไม่เห็นด้วยนะครับกรณีอีกสองบาทยังไม่ให้ โดยให้ไปหาดืนกันต่อเพราะกรณีพ e ีเอ็ม2.5ไม่ควรจะให้ผู้บริโภครับผิดชอบคนเดียวค<ฆ>่่ก็เป็นแล้าในส่วนนี้ท่านผู้ชมอันนี้จะไปหาดืนกันต่อไปขนาดเดียวกันประเด็นใหญ่ตอนนี้มันแปลว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่ไอ้น้ำตาลที่ว่านี้เพราะราคาขายปลีกไม่ได้กําหนดอย่างเป็นทางการถูกไหมทั้งใบใช่ค่ะกระทรวงพาณิชย์หนดให้น้ําตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็จริง แต่ไม่ได้กำหนดราคามีแต่ราคาแนะนำร้านห้างเนี่ยก็จะมีการกำหนดออกมาพอสมควรแต่ร้านโชว์หวยก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะร้านโชว์หวยร้านค้าทั่วไปร้านในตลาดสดในราคาขายปลีกขึ้นอยู่กับช่วงของการรับซื้อถ้ารับมาหลายต่อราคาก็อาจจะสูงขึ้นเดี๋ยวตามดูกันต่อไปถ้านผู้ชมนี่แหละบริโภคน้ำตาลจะเป็นคนบอกช่วงหน้ากลับมาครับ